ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศรางวัลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2562โดยเลขที่ออกนั่นก็คือรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท 174,055 เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาท 884,625 เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาท 800,127 เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาท 29 วันที่5มิถุนายน62หลังจากที่ประชุมรัฐสภามีการอภิปรายและลงมติโหวตเลือกตัวแทนผู้นำของพรรคเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกันยาวตลอดทั้งวันเพื่อโหวตคะแนนระหว่างพลเอกประยุทธ์กับนายธนาธรโดยผลปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งชนะคะแนนผลโหวตอย่างขาดรอยได้เป็นนายกอีกสมัยโดยงานนี้ชาวเน็ตตาลุกวาวหลังเห็นทะเบียนรถที่เข้าทำเนียบวันแรกหลังได้เป็นนายกสมัยที่2โดยเลขทะเบียนครั้งนี้คือ 4-29และงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาคอหวยฮือฮาหนักหลังเลขทะเบียนนายกเข้าเต็มๆนั่นก็คือ29นั่นเองเลขที่ออกนั่นก็คืองวด16มิถุนายน2562